เดี๋ยววันนี้นะครับพอจะยกทะเลมาไว้ที่นี่นะครับเพราะวันนี้จะเป็นไอเดียการตกแต่งแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะครับสวัสดีครับพบกันครับกับ Property Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมปอนครับนักลงทุนสังหาและคอนโดเซอร์วิสครับผมตอนนี้คุณกำลังดูช่วงที่เป็นบล็อกการตกแต่งนะครับซึ่งหน้างานที่ผมจะพามาดูในวันนี้จะเป็นหน้างานที่มีชื่อว่าคอนโดลุมพินีราชปรารภดินแดงครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น28ของคอนโดลุมพินีนะครับก็วิวค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิวเมืองนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหน้างานน่ะตอนนี้นะครับเป็นการอัปเดตยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อคอนโดลุมพินีนะครับก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือได้มาตรฐานนะครับคำว่ามาตรฐานก็คือแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องนอนนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นเสายังไงก็คือเป็นเสาแบบนั้นนะครับทุกหน้างานที่เป็นลุมพินีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าทำไมไม่ดีไซน์ให้มันออกมาเป็นสามารถวางเตียง5ฟุตไปเลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับก็ต้องเหลือแบบปิ่มๆนะครับสุดท้ายแล้วก็คือต้องกั้นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเหมือนหัวเตียงขึ้นมาครับแล้วก็เราสามารถใช้พื้นที่ตรงบริเวณด้านนั้นครับเป็นท็อปนะครับวางคงวางของวางอะไรไปได้นะครับก็ไม่รู้ทำไมครับน่าจะดีไซน์ให้มันเสาแคบลงกว่านี้สักนิดนึงครับก็สามารถวางเตียง5ฟุตลงไปได้แล้วถัดมาครับก็จะเป็นส่วนห้องนั่งเล่นครับซึ่งตรงนี้เราก็จะวางโซฟากันนะครับแล้วก็มีตู้วางทีวีนะครับสำหรับสไตล์ที่เจ้าของเขา request เข้ามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ที่มีชื่อว่า Mediterranean นะครับ หรือว่าเป็นสไตล์ที่มีลักษณะเป็นทะลงทะเลนิดนึงนะก็เจ้าของเขา request ไว้เลยนะว่าอยากได้ทะลงทะเลนะครับซึ่งสไตล์เนี้ย Mediterranean เนี่ย element สำคัญนะครับก็จะคือเรื่องของสีนะครับก็เป็นสีฟ้านะแล้ว element สำคัญอีกอย่างก็คือพวกหวายไม้ประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ดูห้องออกมาเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมที่สำคัญอย่างนึงนะครับสำหรับการเลือกสีฟ้านะครับถ้าเลือกสีฟ้าผิดชีวิตจะเปลี่ยนนะครับก็แน่นอนครับว่าปอจะให้ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วโค้ดสีที่ปอลงใน description ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เห็นของจริงก่อนตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากจะได้เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเอาสีฟ้าแบบไหนดีนะครับก็สามารถกดดูใต้ description ได้นะเพื่อดูโค้ดสีที่ปอจะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับโค้ดสีนะครับก็เป็นอะไรนะครับที่ดีไซเนอร์ไม่อยากจะบอกนะครับอยากจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรอยากรู้ใช่มั้ยครับเพราะว่าโค้ดสีแต่ละสีกว่าที่เขาจะได้มานะครับเขาก็อาจจะต้องลองสีค่อนข้างจะหลายสีนะครับโดยการซื้อมานะครับหรือว่าซื้อเป็นกระป๋องเล็กหรือว่าอาจจะซื้อเป็นแบบทดลองนะครับถ้ามีนะครับเขาก็จะพาไปที่ผนังนะครับเทสก่อนว่ามูดไหนเนี่ยมันคือใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการลงทุนเกิดขึ้นนะก็จริงๆแล้วหลายคนก็ไม่บอกนะว่ามันเป็นโค้ดสีอะไรแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Property นะครับแน่นอนครับว่าทุกห้องเนี่ยพอจะลงโค้ดสีไว้ที่ description หมดเลยนะครับใครที่อยากตามนะครับไม่อยากทาสีผ้านะครับก็ดูที่ใต้ description ได้นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับหน้างานการตกแต่งเพื่ออยู่เองที่ลุมพินีราชปรารภดินแดงนี้นะครับก็ธีมที่เราให้ในวันนี้ก็จะเป็นธีมแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเดินชายหาดทะเลเบาๆไปดูปะการังห้องชั้นไม้นะครับก็อันนี้เป็นธีมที่น้องเขารีเควสต์มาในวันนี้นะครับก็ทําการตกแต่งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศในการตกแต่งนะครับเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะครับในการตั้งกล้องตั้งอะไรนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะพากันไปชมดีกว่าว่าของที่ไหนมันช็อปมาจากอะไรยังไงบ้างแต่ก็บอกไว้เลยนะครับว่าของแทบจะทุกชิ้นครับมาจากอีเกียเกือบจะ 100% นะครับมีแค่บางชิ้นนะครับที่เราแอดเข้ามาเป็นแอคเซสซอรีทำให้ห้องมันดูมีธีมความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากแผงด้านหลังนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักของห้องนี้นะครับก็คือเราประกอบไปด้วยรูปนะครับกรอบรูปนะมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหลากหลายไซส์นะครับก็เป็นกรอบรูปของอีเกียนะครับมีชื่อรูปว่าฮอปสตาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไฮไลท์นิดนึงครับก็คือเราซื้อมาจากช้อปปี้นะครับก็เป็นกระจกนะครับขอบเป็นหวายนะครับก็มันเป็นอารมณ์ของเวลาเราไปเดินชายทะเลนะครับไอ้มูดพวกนี้เนี่ยก็สามารถพบเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีกระจกนี้เนี่ยทำให้ห้องมันดูแบบมีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้นแน่นอนครับและตัวนี้นะครับที่ผมกำลังนั่งอยู่นะครับก็คือเป็นตัวเตียงนะครับที่เป็นคล้ายๆกันกับเดย์เบดนะครับซึ่งถามว่ามันฟิตพอดีกับห้องนี้ไหมนะครับก็ฟิตพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าเราวัดมาแล้วว่ามันน่าจะพอดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันใหญ่ไปนิดนึงไหมสำหรับห้องนี้ก็ต้องบอกว่าใหญ่ไปนิดนึงครับแต่ว่าเจ้าของเขารีเควสต์มาว่าเขาต้องการโซฟาเบสหรือว่าต้องการเดย์เบสที่ให้คน1คนเนี่ยมันนอนได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันนอนได้พอดีเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนโชว์สักนิดนึงนะครับก็โทษนะครับก็เนี่ยครับผมสูงร้อยประมาณ70กว่านะครับก็นอนได้เลยนะครับสำหรับตัวเดย์เบสตัวนี้นะครับแล้วก็มีความแบบให้อารมณ์แบบ
ไปนอนริมทะเลนะครับก็โอเคนะครับมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบรีสอร์ทนิดนึงครับก็ดูสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ฟิตกันกับเจ้าตัวธีมที่เราเลือกให้ในวันนี้ก็คือเป็นธีมเมดิเตอร์เรเนียนมากๆเลยนะครับฟังก์ชันอย่างหนึ่งนะสำหรับเจ้าเตียงตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถชักมันออกมาแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับก็สามารถทำเป็นเตียงอีกอันนึงได้นะครับซึ่งฟูกตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันมีอันเดียวนะครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยคือวางไว้อยู่ข้างหลังปอนะครับหลังกล้องนะเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาฟูกอีกอันนึงมาท็อปตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนอนได้เป็น2คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้เนี่ยก็อาจจะนอนได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับเวลามีเพื่อนๆ นะครับมาแฮงเอาท์ริมทะเลแบบนี้นะครับก็สามารถนอนตรงนี้ได้เพิ่มอีกคนนึงนะครับก็ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวเดเบตตัวนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าขนาดมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับก็จะต้องดูความเหมาะสมนะครับสำหรับเลเยอร์ของห้องของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยละกันนะครับพวกหมอนองหมอนอิงนะครับก็มาจากอีเกียหมดเลยนะครับยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นผ้านะครับที่ให้อารมณ์นะครับความเป็นแบบลินินนิดนึงนะครับก็เป็นของจู๊กนะครับเป็นผ้าคลุมเตียงครับของจู๊กนะครับก็เอามาพาดไว้นะครับเผื่อเวลาหนาวๆก็เอามาห่มได้นะครับสำหรับธีมแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่าสไตล์ที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่าชายทะเลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอารมณ์แบบเป็นบ้านกระท่อมไปทะเลนะครับก็จะต้องมีอารมณ์แบบเหมือนปิกนิกนิดนึงนะครับก็มีพร็อพนะครับเป็นตะกร้าหวายนะครับราคา200กว่าบาทนะครับอันนี้ปอช็อปมาจากศูนย์พัฒนานะครับที่ชามนะครับที่พอดีปอไปแต่งบ้านมาที่ชามนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็เฮ้ยเห็นมามันสวยดีครับเป็นผลิตภัณฑ์ของโอท็อปนะครับก็ดูสวยงามมากนะครับ200กว่าบาทเองนะครับน่ารักไหมนะเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงกันนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ในส่วนของห้องนอนนะครับก็ยังคงเป็นธีมเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันครับสำหรับภาพชุดเซตนี้นะครับเดี๋ยวปอจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้ภาพชุดเซตเดียวกันนะครับแล้วก็จะบอกขนาดของกรอบรูปด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการติดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับการติดรูปแบบกระจัดกระจายนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักการของมันนะแต่ว่าอาจจะต้องเล็งนิดนึงนะครับในการวัดวัดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รูปประมาณนี้นะครับสำหรับห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็จะบอกขนาดด้วยว่าตัวกรอบรูปที่เราจะต้องเลือกใช้เนี่ยเพื่อให้มันเป็นแบบเดียวกันกับประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับไม่มีกากนะครับก็สามารถไปติดตามไปตามกันได้นะครับสำหรับตัวเตียงนะครับก็เป็นของอีเกียนะครับชื่อรุ่นว่าซองอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับก็จะเป็นเตียงครับที่เป็นลิ้นชักด้านใต้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเขารีเควสต์มาว่าเขาไม่อยากได้เตียงที่มันมีขานะครับเพราะเขากลัวผีนะครับก่อนมันรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับก็ไม่ใช่อย่างก็ประมาณนั้นนะคือเขาไม่อยากจะให้มันมีไอช่องว่างนะครับตรงใต้เตียงนะครับก็ทำเป็นลิ้นชักไปแทนครับก็สามารถเก็บของเพิ่มขึ้นมาได้อีกครับตัวลิ้นชักตัวนี้นะทั้งสองข้างเลยนะก็ใหญ่มากเลยนะก็เราเว้นพื้นที่ไว้ให้เปิดได้ด้วยนะครับก็สามารถวางได้นะครับสำหรับเตียงตัวนี้นะครับก็เป็นไซส์ขนาด5ฟุตสำหรับตัวฟูกเนี่ยเจ้าของเขาซื้อมาเองนะครับมันเป็นฟูกประมาณว่าแบบสำหรับคนแพ้อากาศนะครับก็กันไรฟงไรฝุ่นอะไรประมาณนี้นะครับตัวโต๊ะตัวนี้นะครับก็เป็นของอีเกียนะครับก็มีชื่อรุ่นว่ามิกเก้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับก็มีลิ้นชักด้วยนะแล้วก็สามารถเก็บคงเก็บของด้านซ้ายขวานะครับผมตัวเก้าอี้นะครับก็เป็นสีเบจนะครับก็สามารถหมุนได้ใช้นั่งทำงานค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับก็เป็นของอีเกียอีกเหมือนกันนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะถ้าใครอยากจะแต่งห้องครับอีเกียเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบจริงๆนะครับก็สามารถซื้อออนไลน์ได้สามารถสั่งประกอบได้นะครับก็ไปลองไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นธีมอีเกียนะครับก็แต่งห้องง่ายนะครับก็สามารถไปตรงไปตามได้นะครับโคมไฟตัวนี้นะครับก็เป็นแบบไทเดียวกันนะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะสังเกตว่าอีกข้างนึงก็จะมีเหมือนกันนะก็เป็นของอีเกียเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มันติดผนังครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเพื่อนๆนะครับจะซื้อโคมไฟแบบที่มันติดผนังนะมันจะไม่มีเขาเรียกว่าสายไฟมาให้นะครับมันไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดได้เลยนะเราจะต้องมาโมดิฟายนิดนึงนะครับด้วยการซื้อปลั๊กแยกนะครับของอีเกียเหมือนกันนะครับกับสายไฟเนี่ยเราก็ต้องมาจอดนะครับแล้วก็ทำการไวริงสายข้างในใหม่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าทำไงครับเดี๋ยวก็ขึ้นการ์ดให้ดูนะครับก็คลิปนี้เนี่ยปอเคยลองทำให้ดูกันแล้วนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็จะเป็นไทป์แบบเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็มีมือหมุนเปิดปิดตรงนี้เพิ่มได้อีกนะครับก็ตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับสไตล์นะครับที่วันนี้เลือกมาครับมันจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนบวกกับความเป็นมินิมอลของพอร์ตี้นิดนึงนะครับ
มันก็จะไม่ออกว่าเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจ๋าๆนะครับถ้าเป็นเอลิเมนต์ของเมดิเตอร์เรเนียนเลยจริงๆนะครับก็จะต้องเป็นอารมณ์แบบสีนะสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีขาวนะครับแล้วก็เป็นหวายเยอะๆนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้อารมณ์เมดิเตอร์เรเนียนชายหาดจริงๆก็คงจะต้องเป็นเก้าอี้หวายนะครับแต่ถามว่าจริงๆมันนั่งสบายไหมนะครับก็อันนี้บอกนะครับว่ามันไม่ค่อยนั่งสบายเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เอาแล้วแต่คนละกันนะครับถ้าอยากให้มันห้องมันสวยแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็จัดเก้าอี้หวายไปนะครับก็ราคาก็ประมาณสัก 3-4,000 นะครับแต่ว่าเก้าอี้ที่มันนั่งสบายนะครับทำงานได้จริงๆก็คงจะต้องเป็นเก้าอี้พวกแบบเก้าอี้หมุนแบบนี้นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับหรือว่าเป็นเก้าอี้ที่มันมีเบาะรองนั่งที่มันนั่งสบายนั่งได้ยาวๆนะครับในการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสานะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยคอนโดลูมินีนะครับก็จะชอบมีช่องเสาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทำการก่อเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นผนังเบานะครับทำขึ้นมานะครับก็สังเกตดูนะครับก็จะป๊อกๆนะครับอันนี้คือปูนครับนี่คือผนังเบานะครับป๊อกๆนะครับก็ทำขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถวางพวกพร็อพพวกอะไรนะครับก็ตัวนู้นนะเห็นไหมก็ซื้อมาจากจู๊กนะครับเป็นปะการังนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงครับเรือใบก็ซื้อมาจากเจเจนะครับน้องนั้นก็จะเป็นพร็อพนะครับที่ซื้อมาจากอีเกียนะครับน้องซื้อป้อมก็ซื้อได้จากเจเจนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชื่นชอบไอเดียการตกแต่งสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่าสไตล์ที่เป็นชายทะเลแบบนี้นะครับที่ปอเอามาฝากในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยปอนิดนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะกำลังมองหาสไตล์ในการตกแต่งห้องแบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปอก็จะหาไอเดียมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับก็รบกวนช่วยกด Subscribe ไว้ได้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับสั้นๆในการพาทัวร์พาชมไอเดียในการตกแต่งแนวเมดิเตอร์เรเนียนครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามนะครับว่าของชิ้นไหนซื้อจากที่ไหนบ้างนะครับก็พอจะขึ้นไว้ให้ที่ใต้ description นะครับวิธีการกดก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง Property นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อง Property ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย